สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีเช็คนะครับเช็คสถานะนะครับอัปเดตไทม์ไลน์นะครับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทปีการผลิต 2566/67 นะครับล่าสุดว่าจะจ่ายเงินนะครับให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2566นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูนะครับวิธีเช็คกันเลยนะครับก็เข้าไปที่พิมพ์นะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยครับ THS นะครับHTTPS นะครับเดี๋ยวก็พิมพ์ตามนี้เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับพอพิมพ์เสร็จก็คลิกนะครับก็จะเข้ามาหน้าที่นะครับหน้าที่กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ค้นหานะครับสถานะของเรานะครับเนี่ยครับก็พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับแล้วก็คลิกคำว่าค้นหานะครับเนี่ยครับคลิกคำว่าค้นหารายการนะครับรายการโอนก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเราจะได้ตังค์วันไหนนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ปี62ขึ้นมานะครับ62 63 63 64 64นะครับ65อันนี้ก็จะเป็นรายการโอนนะครับส่วนปี2566นะครับยังไม่มีการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับว่าข้อมูลเราจะขึ้นอัปเดตนะครับถ้าขึ้นอัปเดตปี66ก็จะถ้าขึ้นมาแล้วนะครับเข้าระบบแล้วก็จะขึ้นคำว่ารอดำเนินการนะครับส่วนวันโอนวันไหนนะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามาเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะนะครับแปะลิงก์ให้นะครับว่าลิงก์เนี้ยสามารถดูได้ยังไงนะครับได้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาเช็คเรื่อยๆนะครับว่าเรามีนะครับมีโครงการที่จะได้ในปี2566/67ไหมเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คอมเมนต์ให้อีกรอบนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับ